ช่ครับข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งของวันนี้นะครับก็เรื่องการจากไปของดร.สาธิตอินทรคัมภีร์ใช่ฮะบางคนก็เรียกอาจารย์สาธิตบ้างหรือว่าคุณหมอสาธิตบ้างนะฮะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งชมรมชีวจิตมีงานเขียนอยู่หลายเล่มนะครับที่เป็นที่ฮือฮานะครับหรืออย่างหนังสือนิตยสารชีวจิตเองก็ตามนะครับมะเร็งแห่งชีวิตแล้วก็กูแน่นะฮะเป็นบุคคลที่ทำให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารการมีความเป็นอยู่แบบชีวจิตรวมถึงการออกกำลังกายแบบนี้ด้วยนะฮะทำให้คนไทยได้รู้จักเรื่องของข้าวกล้องนะการหุงหาอาหารแบบชีวจิตนี่นะฮะอาจารย์สาธิตอินทรคำแหงนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยนะ26ตุลาคมท่านก็ได้ประสบอุบัติเหตุล้มแล้วก็ทำให้เกิดอาการเส้นเลือดในสมองตีบเฉียบพลันครับตอนนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับจนกระทั่งอีก2วันต่อมาก็คือเมื่อวานนี้28ตุลาคมอาจารย์สาธิตก็เสียชีวิตลงนะครับตอนนี้ก็มีการตั้งศพสวดพระอภิธรรมอยู่ที่วัดสเกตศาลาใหญ่นะครับนี่นะฮะจะสวดอภิธรรมไปจนถึงวันที่วันศุกร์นี้นะฮะ2พฤศจิกายนแล้วก็จะมีงานพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน 4:00 น.นะฮะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะที่คุณสุทธิชัยเนี่ยไปสัมภาษณ์ไปเรียนรู้แนวทางชีวจิตกับอาจารย์สาธิตเลยนะเป็นลูกศิษย์ไปเป็นลูกศิษย์เลยนะไปเรียนตั้งแต่การทำอาหารการออกกำลังกายกินอยู่กับอาจารย์สาธิตเลยนะฮะนี่ฮะโอเคฮะก็คุณอาจารย์สาธิตนี่เป็นคนแรกๆนะฮะที่บอกเล่าเรื่องประโยชน์ของข้าวกล้องนะฮะใช่ฮะแป้งไม่ขัดขาวการกินผักผลไม้ปลาเต้าหู้งดเนื้อสัตว์นะฮะของหวานงดของมันนะครับแล้วก็เรื่องน้ำ RC Detox นะฮะใช่ครับการออกกำลังกายนะครับหลักๆของอาจารย์สาธิตที่ให้ไว้นะครับแม้ว่าตัวท่านจะจากไปแล้วแต่ว่าได้มอบบัญญัติ5ประการซึ่งทางด้านของคุณเอื้อมพรแสงสุวรรณบรรณาธิการนิตยสารชีวจิตเป็นผู้ที่ถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือชีวิตที่ยึดความเป็นธรรมชาติเป็นหลักนะฮะ1นะฮะ2การใช้ชีวิตที่เป็นไปมีความพอดีและเรียบง่าย3ชีวิตที่เป็นไปเพื่อความเป็นเลิศของสุขภาพและกายใจ4ชีวิตที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันอย่างพี่น้อง5ชีวิตที่ดำเนินไปเพื่อสร้างสังคมที่ดีงามสังคมที่ยุติธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบต่อกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพนะฮะก็คือท่านอาจารย์สาธิตนี่ท่านเคยใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐนะครับแล้วตอนที่ท่านอยู่ในสหรัฐนั้นอาจารย์สาธิตนี่เป็นมะเร็งนะมะเร็งที่โพรงจมูกและเป็นระยะ3แล้วด้วยระยะ3ระยะ3แล้วนะฮะแต่ก็ใช้แนวทางชีวจิตในการสู้กับมะเร็งนะครับจนมะเร็งทำอะไรไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ไม่ตายนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เคยทำงานอยู่ในโรงพยาบาลในเซี่ยเหมินที่ประเทศจีนนะครับเป็นผู้ที่จบแพทย์ทางด้านสาขาการรักษาโรคด้วยอาหารคืออาหารบำบัดทำให้ท่านเน้นเรื่องของอาหารนะฮะก็คือคุณเอื้อมพรได้ถ่ายทอดนะครับว่าคือความจริงเนี่ยทำให้อาจารย์สาธิตเนี่ยคำว่าชีวจิตเนี่ยเกิดขึ้นเพราะท่านครับและทำให้คนในสังคมเนี่ยรู้จักโรคที่ไม่มีเชื้อโรคคือโรคที่คนเราเป็นเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือเป็นจากเชื้อโรคครับกับเป็นจากที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะฮะตรงนี้แหละมันก็เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดอาหารปิ้งย่างอาหารที่มีไขมันสูงอาหารหวานอาหารอะไรพวกนี้ฮะซึ่งทางด้านเนี้ยอาจารย์สาธิตเนี่ยจะระวังจะใช้อาหารบำบัดนะครับแล้วก็อาหารนี้ก็จะช่วยทำให้เราไม่เป็นโรคมะเร็งเราไม่เป็นโรคหัวใจเราไม่เป็นโรคเบาหวานเพราะอาหารนะฮะเพราะมะเร็งเนี่ยไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคไม่ได้เกิดจากพาหะจากเชื้อไวรัสมันเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดเป็นเวลานานๆๆจนอาหารมันตกค้างอยู่ในร่างกายใช่ไหมเพราะคนเราเวลาทานอาหารเนี่ยมันไม่ได้ใส่ปากแล้วก็ออกก้นใช่ไหมใส่เข้าไป100มาตรามันอยู่ในร่างกายไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมมันก็ตกค้างใช่ครับแล้วก็เป็นมะเร็งฮะแบบเดียวกับอาจารย์สมหมายไหมที่ไม่ให้ทานอาหารปิ้งย่างใช่คุณหมอสมหมายใช่อาจารย์สมหมายเนี่ยไปทางสมุนไพรสมุนไพรใช่นี่แต่ท่านนี่มาทางอาหาร
แต่ว่าในวัยเด็กของอาจารย์สาธิตก็ข้องเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรคุณพ่อเนี่ยนะคุณพ่อของอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาแผนโบราณคุณแม่ก็มีความรู้เรื่องยาพื้นบ้านแล้วก็การนวดแผนไทยตอนเล็กๆอาจารย์สาธิตก็ช่วยคุณพ่อนะฮะเข้าไปเก็บพืชสมุนไพรในป่าเนี่ยออกมาเคี่ยวออกมาบดมาปั้นเป็นยานี่นะฮะมี3อย่างนะครับหลักในการดูแลสุขภาพตามชีวจิตหลักใหญ่ๆนะครับ ครับคือระวังเรื่องของอาหารนะครับพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดนะครับการออกกำลังกายนะครับต้องออกกำลังกายครับแล้วก็อย่าสะสมความเครียดอย่าเครียดอย่าเครียด3อย่างนี้ถ้าทำได้เนี่ยนะก็ห่างไกลจากมะเร็งหัวใจและเบาหวานอาหารออกกำลังกายแล้วก็ความเครียดอย่าเครียดนะฮะคนที่เข้ามาในแนวทางชีวจิตนะขนาดหม้อหุงข้าวเนี่ยนะต้องเป็นหม้อหุงข้าวแบบพิเศษนะเออไม่ใช่หม้อหุงข้าวแบบที่เราใช้ธรรมดานะมันจะเป็นหม้อหุงข้าวแบบแรงดันอะไรพวกเนี้ยหุงข้าวหุงอาหารแบบคือไม่มีโลหะชีวจิตเลยอ่ะไม่ใช่หม้อโลหะเลยใช่ไหมแบบอย่างดีเลยอ่ะนะฮะก็ถ้าดำเนินได้ตามแนวทางนี้ก็โอเคอายุยืนแต่ลำบากหน่อยนะฮะเพราะลำพังเราไปซื้ออาหารกล่องเนี่ยใส่โฟมมาก็ผิดแล้วใช่ไหมใช่ภาชนะเป็นโฟมเนี่ยก็ไม่ถูกแล้วครับใช่คุณบรรจงวันนี้ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งจากชาวต่างชาติชื่อว่าคุณแจ็คกอรีนคริสโตเฟอร์เป็นสัญชาติออสเตรเลียนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยถูกโจรเข้าไปขโมยเครื่องเพชรนะฮะเครื่องเพชรที่อยู่ในบ้านเนี่ยหายไปหลายรายการนะครับมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทนะครับมีทั้งเงินสดมีทั้งต่างหูล้อมเพชรทั้งแหวนทั้งอะไรต่างๆสารพัดเลยนะฮะคือบ้านของคุณคริสโตเฟอร์เนี่ยก็อยู่ที่แถวๆพัทยานะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ถูกขโมยเนี่ยก็พยายามที่จะออกตามหาเครื่องเพชรของตัวเองตามร้านเพชรต่างๆว่ามันไปวางขายไว้ที่ไหนหรือเปล่ามีใครไปเอาไปขายตามร้านเพชรอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะก็พยายามตามหาไม่เคยเจอเลยจนกระทั่งล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับไปเดินห้างกับสามีชาวไทยนะครับก็ปรากฏว่าแวะดูที่ร้านเพชรแห่งหนึ่งนะฮะชื่อร้านมนัสพรจิวเวลรี่นะครับแล้วก็ไปเจอเพชรของตัวเองเนี่ยอยู่ในตู้กระจกหน้าร้านโอ้หลายรายการนะฮะจำได้เลยฮะจำได้โอ้โหจำได้เสร็จทีนี้ก็เลยแจ้งตำรวจก็มาตรวจสอบปรากฏว่าพนักงานขายชื่อนางสาวจิรดาบุญประสงค์เนี่ยก็รับสารภาพว่ามีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเอามาขายให้ที่ร้านก็เลยรับซื้อต่อรับซื้อต่อกะว่าจะมาขายเก็งกำไรแต่ไม่รู้ว่าเครื่องเพชรที่รับซื้อมาเนี่ยถูกขโมยมานะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกมีกล้องวงจรปิดป่ะขอดูหน่อยบอกว่าเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยเพิ่งจะติดได้ไม่นานก็เลยไม่มีภาพที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางร้านเนี่ยถูกดำเนินคดีข้อหารับซื้อของโจร นี่หายไปตั้งแต่วันที่28กันยายนนะครับคือคนร้ายเนี่ยเข้าไปขโมยในบ้านทีแรกก็ทำใจนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วครับก็ต้องไปตามจับคนคนนั้นใช่ไหมคนที่เอามาขายใช่ซึ่งไม่รู้เป็นใครซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยของมีค่าแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้ามีคนมาขายเนี่ยจริงๆทางร้านเนี่ยควรจะถ่ายสำเนาบัตรก็นั่นแหละสิฮะใช่ฮะเป็นไปได้ยังไงที่แบบไม่รู้คือติดต่อไม่ได้เลยเหรอไม่น่าเชื่อใช่ไหมขนาดนี้เอามือถือไปขายตามตู้ตามร้านเนี่ยยังต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับนะฮะใช่ครับ